หนิงปณิตาเปิดใจน้ำตาคลอรับครอบครัวมีปัญหาพยายามแก้ไขเผยสัมพันธ์สถานะจินหนิงปณิตาเปิดใจน้ำตาคลอรับครอบครัวมีปัญหาพยายามแก้ไขเผยสัมพันธ์สถานะจินตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกับพี่จินยังใช้สถานะสามีอยู่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์66ดาราและผู้จัดสาวหนิงปณิตาเปิดใจครั้งแรกถึงประเด็นข่าวร้อนและข่าวลือมีปัญหากับสามีจินจรินธรรมวัฒนะโดยหนิงเปิดใจว่าเมื่อช่วงกลางเดือนที่หนิงไปต่างประเทศโดยไปทำงานยืนยันไม่ได้หนีใครไปทำงานโดยมีการแพลนกับครอบครัวอยู่แล้ววันนี้หนิงขอตอบได้เท่าที่ตอบเพราะเป็นประเด็นเซนซิทีฟเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันวาเลนไทน์จริงหรือไม่หนิงปณิตาเผยว่าธรรมชาติของครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนไม่มีปัญหายอมรับครอบครัวมีปัญหาอยู่แต่พอเป็นครอบครัวก็มีทั้งครอบครัวของหนิงและคุณจินรวมถึงคนที่รักเราเมื่อมีปัญหาต้องใช้สติในการแก้จังหวะของหนิงก็กำลังแก้ปัญหาอยู่เมื่อถามถึงข่าวที่หนิงออกจากบ้านหนิงร้องไห้น้ำตาคลอและเผยว่าหนิงทำงานมา20ปีในวงการบันเทิงไม่เคยรู้สึกน้อยใจสื่อแต่มีอยู่ลึกๆพอมีข่าวหรือแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนางร้ายนางเหวี่ยงหรืออื่นๆข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างหนิงให้ความร่วมมือในการตอบคำถามแต่บางข่าวก็ไม่ใช่หนิงโดยตอบไปแล้วว่านางร้ายนางเหวี่ยงตอนนั้นไม่ใช่ตัวเองแต่หลายเรื่องเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อถามว่าใช้สถานะครอบครัวและสามีกับคุณจินอยู่หรือไม่หนิงตอบว่าตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกับพี่จินยังใช้สถานะนั้นอยู่แต่ทุกครอบครัวมีปัญหาอยู่แล้วหนิงพร้อมแก้ไขปัญหาทุกเรื่องถ้าหนิงทำไม่ดีหนิงพร้อมยอมรับและแก้ไขในทุกเรื่องยิ่งเป็นเรื่องครอบครัวต้องแก้ไขให้ดีที่สุดโดยยังอยู่ในช่วงแก้ไขปัญหาถ้ามีความต้องการและความชัดเจนหนิงเป็นคนค่อนข้างชัดเจนแต่ทุกอย่างเร็วจนตั้งตัวไม่ทันขอเวลาอีกนิดนึงในฐานะมนุษย์แม่ทุกคนสิ่งสำคัญสุดคือต้องทำสิ่งที่ดีให้กับลูกไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทำให้ลูกจึงอยากวิงวอนข่าวบางข่าวแต่เชื่อไม่มีใครเกลียดหนิงแต่กลัวข่าวสร้างบาดแผลให้ลูกและไม่มีใครอยากมีปัญหาหนิงกล่าวเมื่อถามว่าได้คุยกับคุณจินถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหนิงกล่าวว่าได้คุยกันประมาณหนึ่งเมื่อถามว่ามีบางข่าวลือไปถึงขนาดพอเมาก็จะขออย่าหนิงกล่าวว่าอย่างที่บอกอยู่ในกระบวนการแก้ไขถ้าแก้ไขจะออกมาในแบบไหนก็ไม่รู้แต่สำหรับหนิงสิ่งที่จะตัดสินใจในอนาคตต้องดีกับลูกและอยากให้ทุกคนเมตตาและแคร์ลูกของหนิงเยอะๆเมื่อถามถึงผู้ใหญ่รอบตัวของสองครอบครัวช่วยซัพพอร์ตหนิงกล่าวว่าขอจบเท่านี้ได้ไหมพร้อมยกมือไหว้แป้งออนจิราสบายใจสามีชาวสิงคโปร์รวยแบบมีที่มาเท่าที่รู้ไม่ยุ่งเกี่ยวเว็บพนันแป้งออนจิราสบายใจสามีชาวสิงคโปร์ทำธุรกิจรวยแบบมีที่มาเท่าที่รู้ไม่ยุ่งเกี่ยวเว็บพนันเผยมุมสวีทเสมอต้นเสมอปลายหลงลูกหนักทั้งคู่วันที่28กพ.2566ดาราสาวแป้งออนจิรามาร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซวาครีมโสมทองคำที่โรงแรมวาลดอร์ฟแอสโตเรียแบงคอกพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องสามีชาวสิงคโปร์ที่ดูสวีทกันเยอะขึ้นพร้อมเผยถึงกระแสข่าวที่หลายคนจับตาว่ามีสามีรวยเกี่ยวข้องเว็บพนันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เห็นลงภาพคู่กับสามีบ่อยขึ้นเราทำอะไรด้วยกันค่อนข้างเยอะหรือว่ามีแก๊งเพื่อนเรารู้สึกว่าอยากลงกับเพื่อนแต่เขาก็อยู่ด้วยถ้าเราจะถ่ายรูปแยกโดยไม่มีเขาก็จะช่างมันเถอะมีลูกด้วยกันแล้วช่างมันเถอะพอเราเปิดแล้วคนก็ไม่ได้จี้อยากเห็นเหมือนเมื่อก่อนสบายสบายขึ้นเขาโอเคค่ะเขาชอบที่จะเป็นพ่อหมีตอนนี้เขาก็ชอบไปอยู่หน้ากล้องบ้างแล้วมีถ่ายรูปเป็นแฝดสามด้วย
ด้วยว่าทางแบรนด์ส่งมาให้แล้วเห็นว่าน่ารักเมื่อก่อนก็ไม่เคยอยากจะถ่ายรูปใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเวลาเห็นใครทำแบบนี้รู้สึกอี้แต่ตอนนี้ทำเองตั้งแต่มีลูกอะไรก็เปลี่ยนไปสามีมีโมเมนต์หวานมากขึ้นเขาน่ารักอยู่แล้วก็ขอให้เสมอต้นเสมอปลายต่อไปนะคะหลงลูกไหมหลงทั้งคู่ค่ะตอนนี้กำลังน่ารักมากน่ารักทุกวันไม่ค่อยสปอยลูกส่วนใหญ่ที่เลี้ยงเป็นคนสปอยค่ะมีคนที่สองเลยไหมไม่ได้แพลนเลยค่ะคนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีทุกอย่างเส้นทางกำหนดให้เป็นแบบนี้คนที่สองก็ไม่ได้คิดว่าจะมีให้เป็นธรรมชาติถ้ามาก็มาตอนนี้ดาราสาวที่มีสามีรวยจะโดนจับตามองว่าเกี่ยวกับเรื่องเว็บการพนันของแป้งมีแบบที่ไม่รู้หรือเปล่าหัวเราะแต่เท่าที่รู้ไม่มีค่ะได้คุยกับสามีไหมว่าเราทำงานอะไรเขาทำธุรกิจมานานไม่ได้ทำอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวในอดีตก็ทำหลายอย่างเขาเป็นคนทำงานมีทั้งประสบความสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่เท่าที่รู้มาไม่มียุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันแล้วสิงคโปร์ไม่น่ามีทางด้านนี้เลยคิดว่าไม่มีค่ะสามีเรารวยแบบมีที่มาค่ะสบายใจได้ใช่เท่าที่รู้ไม่มีตอนนี้ยังสบายใจได้ก็คิดว่าไม่มีค่ะเห็นข่าวแล้วรู้สึกไหมว่าข่าวนี้เดี๋ยวมาถึงเราแน่เรายังไม่มีความรู้สึกว่ามีอะไรให้สงสัยว่าโอ้โหรวยจังเลยยังใช้ชีวิตปกติเราก็ยังทำงานอยู่การที่สามีโดนเปิดวาร์ปรู้สึกอย่างไรเห็นก็เปิดกันอยู่ทุกคนมีประวัติกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเขียนถึงมันมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นข้อมูลที่ดีก็เปิดไปเถอะแต่ถ้าเป็นข้อมูลไม่ดีอย่างตัวแป้งเขาก็ไปหาได้ใน Google มีเรื่องราวที่ไม่ดีเต็มไปหมดจริงๆการเป็นเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะเปิดในข้อมูลที่ไม่ดีเราอาจจะต้องกลับไปทะเลาะกันนิดหน่อยเพราะว่าบางอันเราไม่รู้ไงปูแบล็คเฮดเปิดตัวแฟนใหม่เป็นอดีตไอดอลทริปต่างประเทศหวานมุ้งมิ้งแห่ส่องกันชัดชัดแซวถามรัวรัวโมเมนต์คู่ปูแบล็คเฮดเปิดตัวแฟนใหม่เป็นอดีตไอดอลทริปต่างประเทศหวานมุ้งมิ้งช่วงนี้หน้าตาดูมีความสุขสดใสหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งหรือไม่ปูแบล็คเฮดโพสต์ไอจีสตอรี่เผยโฉมหน้าสาวหมวยน่ารักแฟนใหม่โมเมนต์มุ้งมิ้งเที่ยวพักผ่อนด้วยกันในทริปเยอรมนีวันที่27กุมภาพันธ์2566อินสตาแกรมปูแบล็คเฮดนักร้องดังโพสต์ภาพด้านหลังกับสาวคนหนึ่งระบุข้อความด้วยว่าร้านก็ว่าสวยแต่เจอหมวยที่สวยกว่าณที่แห่งหนึ่งในสวีเดนนอกจากนี้ยังโพสต์ IG สตอรี่พยายามถ่ายหน้าสาวคนดังกล่าวในทริปเยอรมนีแต่ฝ่ายหญิงออกอาการเขินใช้มือปิดหน้าไว้แต่ต่อมาฝ่ายหญิงก็ได้โพสต์คลิปคู่ลง IG สตอรี่เช่นกันทั้งนี้ปรากฏว่าสาวหน้าหมวยคนดังกล่าวไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือแจนจังหรือเจตสุภาเครือแตงอดีตสมาชิกวง BNK48 งานนี้ทั้งคู่เปิดตัวในสถานะแฟนหรือไม่รอเจ้าตัวออกมาคอนเฟิร์มด้วยชัดชัดกันต่อไปขณะที่ปูโพสภาพกับแจนจังก่อนหน้านี้พร้อมแคปชั่นว่ามื้อเย็นที่เดนมาร์กจ้าร้านนี้สวยมากเด็ดทั้งอาหารและเครื่องดื่มกินแล้วตัวเบาเมาไม่รู้ตัวขอบคุณที่ตาลไบรอันและครอบครัวเดนมาร์กทุกคนครับต้อนรับอย่างดีตลอดเลยทั้งนี้มีคอมเมนต์เข้ามาถามด้วยแบบรัวๆอาทิแจนจังกับน้าปูคบกันหรอครับผมน้องแจนจังน่ารักมากค่ะพี่ปูเป็นต้น